สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่เล็กอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นวันที่6ของโปรแกรมพร้อมแม่แค่25วันนะคะในส่วนของอาหารเช้าเราจะกินขนมปังเหมือนวันที่1อาหารเที่ยงก็จะกินขนมปังเหมือนวันที่1เช่นกันนะคะแล้วก็อาหารเย็นก็จะกินแกงจืดเหมือนเดิมนะคะเหมือนกับวันที่1นะคะทำไมพี่เล็กกินแกงจืดบ่อยเพราะว่า วันนี้เป็นวันที่พี่เล็กต้องไปทำงานที่ร้านอาหารไทยแล้วพี่เล็กชอบกินเมนูนี้ค่ะเพราะว่าเร็วนะคะคือจะไม่กินผัดไม่กินทอดนะคะก็จะพยายามกินอาหารประเภทแกงแล้วก็วัตถุดิบในการทำเนี่ยคือมีพร้อมที่ร้านอยู่แล้วก็เลยเลือกทำเป็นแกงจืดนะคะกินง่ายนะคะก็วิธีการทำก็ย้อนกลับไปดูคลิปวันที่1 นะคะว่าพี่เล็กทำยังไงระหว่างวันนะคะถ้าหิวกินผลไม้นะคะผลไม้ก็ดูในคลิปวันที่5ก็ได้ว่าพี่เล็กทำยังไงก็คือผลไม้ที่กินเนี่ยห้ามเป็นผลไม้ที่มีรสหวานจัดนะคะที่พี่เล็กกินบ่อยๆก็คือกล้วยแอปเปิลแล้วก็กีวี3อย่างนะคะแล้วมีส้มด้วยนะคะอนุญาตกินส้มได้สับปะรดได้นะคะแต่ผลไม้ที่ว่ามีเราทานไปแล้วหรอกมันที่มีรสหวานก็ไม่ควรกินนะคะแล้วก็2เครื่องดื่มที่สำคัญที่ลืมไม่ได้นั่นก็คือน้ำแอปเปิลไซเดอร์แล้วก็กาแฟดำนะคะสำหรับท่านที่กินน้ำแอปเปิลไซเดอร์ยากๆพี่เล็กมีสูตรผสมน้ำแอปเปิลไซเดอร์กับน้ำผึ้งมาฝากแล้วก็มีเกลือหิมาลัยผสมด้วยคลิปนี้เลยนะคะเข้าไปดูวิธีผสมได้นะคะการออกกำลังกายวันนี้ที่จะก็จะออกกำลังกายข้างในเหมือนวันที่5ก็คือคาร์ดิโอด้วยการเต้นแอโรบิกหรือว่าเต้นแบบอื่นอย่างที่เพื่อนๆชอบก็ได้นะคะ30นาทีแล้วก็จะบริหารหน้าท้องเพราะหน้าท้องเป็นส่วนที่มีปัญหามากที่สุดของพี่เล็กไม่เคยมีซิกแพคไม่เคยมีหน้าท้องที่แบนราบเลยคือตั้งใจกับตัวเองว่าชีวิตนี้นะจะต้องมีซิกแพคให้ได้จะได้ไม่เสียชาติเกิดก็คือหมายความว่าพี่เล็กจะต้องเอาชนะกิเลสตัณหาความขี้เกียจต่างๆที่ทำให้ไม่อยากจะออกกำลังกายไม่อยากจะลุกขึ้นมาฟิตหน้าท้องเนี่ยให้ได้นะคะโอเคค่ะไปดูกิจกรรมของวันนี้เลยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรค่ะค่ะในส่วนของการออกกำลังกายเป็นแบบคาร์ดิโอคือเราจะออกกำลังกายแบบว่าเบิร์นไขมันก่อนนะคะเหมือนเดิมค่ะพี่เล็กเข้าไปหาใน YouTube นะคะวันนี้เลือกประมาณ40นาทีนะคะเพื่อนๆก็เข้าไปใน YouTube แล้วก็เลือกการเต้นแอโรบิกการแบบจะเป็นโยคะหรือว่าการออกกำลังกายแบบที่เพื่อนๆชอบนะคะเอาสักประมาณ40นาทีนะคะวันนี้เริ่มกันเลยค่ะThank you.
5วันวันที่6นะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอแม่แค่25วันวันที่7ค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ